ครับคลิปนี้เรามาดูคอกโรงเรียนเปิดโคนมนะครับของ CPF นะครับก็จะมีซองนอนนะครับแต่ละตัว1ตัวต่อ1ซองนอนนะครับก็ซองนอนก็จะมีผ้ายางปูนะครับเกี่ยวนะครับนี่มีความจำเป็นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นฟาร์มซีดีนะแล้วก็ใช้หานของเรานะครับดูนะครับตอนนี้บ้านเราแล้วก็หน้าฝนก็ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศให้วัวนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยความชื้นมีผลกับที่นี่เรากินข้าวโพดสับกับอาหารเบอร์21นะครับแล้วก็เสริมฟาร์มเพื่อให้โคได้เอาเยอะใหญ่ไปใช้ในการเคี้ยวเอื้องนะครับก็ตกตัวละประมาณไม่เกิน3กิโลนะครับฟาร์มถ้ากินข้าวโพดอย่างเดียวเลิกกินอาหารอย่างเดียวเนี่ยก็จะวัวจะไม่เคี้ยวเอื้องนะครับนี่สังเกตนะครับจะใช้พัดลมขนาด40นิ้วเป็นหลักนะครับนี่เดี๋ยวก็ขนาดโคในโรงเรียนที่อยู่ในคอกเปิดนี่เป็นกลุ่มโคสาวนะครับก็กินอาหาร 970J นะครับก็เป็นอาหารคนรุ่นนะครับก็หาซื้อได้ตามศูนย์นำรถสากลที่ท่านส่งนมนะครับให้ดูนะครับว่าการเลี้ยงโคนมในโรงเรียนเปิดต้องเป็นคอกยกสูงอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็มีที่ดันที่แล้วก็มีซองนอนก็จุคอกละ20ตัวพื้นที่คอกก็ใช้ไม่มากนะครับเพราะว่ามันมีซองนอนเราก็จะประหยัดเรื่องพื้นที่ได้เพราะไปกินเสร็จมันก็จะไปนอนนะครับหลักการให้อาหารโคนี่ต้องกวาดนะครับที่มันจะไม่ถึงที่ไม่ถึงต้องช่วยนะครับช่วยให้วัวได้กินถ้าวัวนี่พัดลมเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะกินอาหารได้ดีนะครับสำหรับโคที่น้องก็ใช้เบอร์16และเบอร์21%โปรตีนนะครับลักษณะโคมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับแล้วก็ลักษณะผิวหนังขนเป็นมันแล้วก็ไม่เห็นซี่โครงซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของโคนะครับบอดี้สกอร์ก็อยู่ประมาณ 3.3 ถึง 3.5 นะครับนี่เป็นโคลีดนะครับการเลี้ยงโคเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้เหมาะกับโคนะครับโคนมเป็นสัตว์เมืองหนาวนะครับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้ามันร้อนจัดมันหอบลายมันยืดมันจะผสมไม่ติดหรือให้ผลผลิตลดลงแล้วก็ส่งผลต่อรายได้เศรษฐกิจของผู้เลี้ยงนะครับเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเลี้ยงในโรงเรียนเปิดแต่ต้องยกสูงเกิน3เมตรนะครับโอเคถ้าสูงนะครับเสานี้ผมกะดูว่าน่าจะ4เมตรนะครับ4เมตรอัพนะครับเพราะว่านอกจากสูงระบายอากาศได้ดีแล้วเราต้องติดพัดลมให้มันนะครับ
ี่แหละครับซึ่งก็เอาให้ดูนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนมของ CPF ก็มีฟาร์มนะครับมีอาหารใช้อาหารตัวเองนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศปันใจได้ว่าอาหารที่เราใช้ในฟาร์มกับอาหารที่ท่านใช้อ่ะเหมือนกันครับไม่มีสูตรแตกต่างก็จะพอให้ท่านวางใจได้ว่าเราคงไม่ทำอาหารที่คุณภาพต่ำมาให้ท่านเพราะว่าเราทำอาหารคุณภาพต่ำเสร็จแล้วเราใช้ในฟาร์มเราวัวเราก็มีปัญหาเรื่องผสมพันธุ์เรื่องผลผลิตเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ตามมาตรฐานนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ทุกท่านมั่นใจได้ว่าอาหารที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพนะครับเพราะเราก็คือเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกันในการเลี้ยงโคนมนะครับถัดมานะครับนี้ข้อเปิดปุ๊บวัวได้เนี่ยวัวได้วัวได้แล้วกินเบอร์005ดีนะครับวัวได้โดยเฉพาะนะครับนี่ครับวัวได้ BDF 005ดีจะลดลบค้างลดไข้นมนะครับแล้วลดมดลูกอักเสบเนื่องจากการลดค้างนะครับเรากินก็คือหันยาไปกินคือข้าวโพดสับนะครับอาหารเบอร์บริษัทนี่คือโรงเลือดรีดนมแบบอีแวบนะครับขนาด12หัวรีดนะครับใครสนใจก็ติดต่อพนักงานเรานะครับพามาดูได้นะครับดูฟาร์มได้ติดต่อพนักงานเราตามศูนย์รับนมต่างๆนะครับเราเอาอีแวบฉะนั้นสรุปได้ว่าท่านมั่นใจได้ในอาหารของ CP เราปิดขายท่านเราใช้เองด้วยครับผมกับคลิปเพียงแค่นี้